ลือกระชอนนักร้องหนุ่มส่งดีเอมชวนสาวแอบแซบทั้งที่ตัวเองมีแฟนเป็นนักแสดงซีรีส์อยู่แล้วงานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดบอกใบ้เป็นเนื้อเพลงกันไปเลยจ้าเรียกว่ากลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566มีผู้ใช้ X Twitter รายหนึ่งได้ออกมาแฉวีรกรรมเช้าของนักร้องชายคนหนึ่งส่งดีเอมชวนสาวแอบแซบทั้งที่ตัวเองมีแฟนเป็นนักแสดงซีรีส์อยู่แล้วโดยระบุว่าอมกอร์พัเทินมาแนวเดียวกับนักร้องนำวงหนึ่งที่โคตรดังเพลงโคตรดีเมื่อก่อนนี้ชอบมากจนมาวันหนึ่งฮีดีเอมเพื่อนที่ทำงานนี้ฟิลส่ง MSG ผ่าน IG แล้วอันเซนฟิลขอมีอะไรด้วยทั้งทั้ง ที่ตอนนั้นตัวเองเปิดตัวคบกับดาราซีรีส์วัยรุ่นคนหนึ่งไปสักพักละคอรู้ก็เม้ากันไปจนไปรู้มาอีกว่า HDM แบบนี้บ่อยมากทั้งนี้กระแสะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาให้คำใบ้เพิ่มเป็นประโยคภาษาอังกฤษโดยระบุว่า If you truly love me, TLS แปลว่าถ้าเธอรักฉันจริงได้โปรด ก่อนจะลบโพสต์ออกไปโดยคำแปลไทยดังกล่าวได้ไปตรงกับเนื้อเพลงฮิตเพลงหนึ่งทำเอาชาวเน็ตช็อกกันเป็นแถบเพราะไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในโซเชียลชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาเมนสนันอาทิเช่นช่องดังเกี่ยวกับอาหารก่อนมาเป็นนักร้องบอกเราทีว่าไม่ใช่คนนี้ OMG ถ้าเป็นกอนจริงๆเราช็อกมากนะภายนอกไม่มีท่าทีจะเป็นแบบนั้นเลยประเด็นคือเราชอบเพลงเขามาด้วย